แล้วก็ยกเลิกมาตรา112นี่ไผ่ดาวดินนะประมาณตี 1:23 นาทีฮะไผ่ดาวดินนะครับจากนั้นถึงคิวเพนกวินบึ้มๆนี่ริปชิวารักตี 1:50 นาทีครับปราศัยพูดถึงการชุมนุมปี53ค่ะนะครับเป็นการสลายการชุมนุมนองเลือดที่สุดแต่ไม่พูดถึงเหตุการณ์10เมษาเลยทำไมไม่พูดล่ะไอ้ที่ทหารถูกฆ่าตายนะครับไอ้ที่กองกำลังติดอาวุธมายิงทหารเนี่ยนะครับไม่พูดถึงเหตุการณ์การเข็นฆ่าประชาชนก่อนรัฐประหารปี57เลยย้อนกลับไปถึงโน่นเลยปี53เพื่อเอาใจมวลชนไง